ยอมรับว่าโควิด -19 กำลังติดอย่างหนักวัคซีนนะครับโควิด -19 ตอนนี้เริ่มนะครับที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วในอังกฤษในสหรัฐอเมริกายังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับในจีนก็เริ่มทำการไม่ทำการทดลองในเฟสที่3ฉีดในคนหมู่มากเลยเหมือนรัสเซียเลยนะครับแต่ที่น่าสังเกตก่อนหน้านี้มีการบอกว่าโควิด -19 นั้นติดมาจากอู่ฮั่นนะครับเป็นที่แรกที่เป็นข่าวต่อมาในเจ้าที่ก็มีการพบว่ารายแรกที่พบเนี่ยพบในสหรัฐอเมริกาและก็พบในฝรั่งเศสนะครับจึงเป็นประเด็นสำคัญนะที่น่าสนใจสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจไปเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันเลยนะครับมณฑลทั่วจีนฮะไม่มีการซื้อวัคซีนโควิด-19 ผลิตในประเทศยังอุบผลข้างเคียงแม้จะฉีดไปแล้วนับล้านคนนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ามณฑลต่างๆทั่วจีน สั่งซื้อนะครับวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาภายในประเทศแม้เจ้าที่สาธารณสุขรวมทั้งผู้ผลิตบริษัทพัฒนาเองยังไม่เปิดเผยว่าวัคซีนเหล่านั้นมีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงอย่างไรและจะจัดหาให้ประชากรทั้ง 1,400 คนอย่างไรนะครับรัฐมนตรีประเทศจีนได้กล่าวประชุมในสหประชาชาติหรือ UN เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผู้พัฒนาในประเทศกำลังเร่งทดสอบวัคซีนขั้นสุดท้ายขณะที่อังกฤษอนุมัติให้ใช้วัคซีนของไซเฟอร์ของอเมริกันนะฮะเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วอย่างไรก็ตามแม้ยังไม่รับการอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายบุคลากรทางการแพทย์สุ่มเสี่ยงอื่นๆกว่า1ล้านคนในจีนได้รับการฉีดวัคซีนภายใต้การอนุมัติการใช้ฉุกเฉินและยังไม่มีการเปิดเผยผลข้างเคียงแต่อย่างใดซึ่งผมขออนุญาตอธิบายหุ้นส่วนนะครับว่าวัคซีนโควิด-19 นั้นจะมี4ขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4ที่ต้องทดลองในคนหมู่มากตอนนี้จีนเอาทดลองในคนหมู่มากแล้ว นะครับแต่ไม่เปิดเผยผลว่าเป็นยังไงบ้างนะอย่างไรบ้างในขณะที่อังกฤษนะครับก็ได้นำวัคซีนนะครับของสหรัฐอเมริกาไปทำการฉีดแล้วหลังจากทดลองในคนหมู่มากเป็นที่เรียบร้อยวัคซีนนั้นจะใช้ในการทดลองเป็นเวลา 1-4 ปีในการค้นหานั่นหมายความว่าต้องย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ 1-2 ปีขออภัยนะครับก็จะต้องมีเชื้อนะฮะเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนแต่ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกามีเชื้อโควิด-19 ก่อนประเทศอื่นๆซึ่งล่าสุดนะครับมีการค้นพบนะครับว่าในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสมีการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนที่จะเข้ามาติดในเมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนนะครับในอิตาลีตอนนี้ก็สาหัสฮะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 60,000 คนนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากวัคซีนโควิด-19 ในอิตาลีนะครับพุ่งผ่าน 60,000 คนนะครับจากข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเตือนไม่ควรผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆระหว่างฤดูวันหยุดเนื่องจากอาจยิ่งซ้ำเติมการแพร่ระบาดโควิด-19 อิตาลีเป็นชาติแรกของยุโรปนะครับที่รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 นะครับมีคนเสียชีวิตแล้ว 60,078 คนจากผู้ติดเชื้อสะสม 1,728,878 คนกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุเช่นนั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ของโควิด-19 ตอนนี้จะ70ล้านแล้วนะครับโควิด-19 ตายก็ทะลุล้านห้าเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่ทนายส่วนตัวของจูเลียนนีนะครับติดเชื้อโควิด-19 สหรัฐทุบสถิติ3วันรวดนะครับรูดีจูเลียนนีนะครับทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีผลตรวจโควิด-19 นะครับจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีนับเป็นคนใกล้ชิดคนล่าสุดที่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่สหรัฐอเมริกาติดเชื้อรายวันทุบสถิติสูงสุด3วันติดต่อกันไม่เป็นที่ชัดเจนว่าลูเลียนีติดเชื้อนะครับแสดงอาการหรือไม่แต่ด้วยวัยที่76ปี
อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กรายนี้จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงบ่อยครั้งจูเลียนีถูกเห็นภาพไม่สูงหน้ากากนะครับป้องกันโควิด-19 โดยล่าสุดทางสถานีโทรทัศน์ CNN นะครับได้นำภาพเก่าของเขาเดินทางโดยไม่สวมหน้ากากไปยังหอประชุมแห่งหนึ่งที่แอตแลนตาและพูดคุยกับคนอื่นหลายคนที่ไม่สวมหน้ากากนะครับปกปิดใบหน้าทั้งนี้สันนิษฐานกันเบื้องต้นว่าคณะทำงานด้านกฎหมายของเขาก็เสี่ยงติดเชื้อไปด้วยนะครับโควิด-19 กำลังหนักนะครับในขณะที่เกาหลีใต้สั่งยกระดับการติดเชื้อโควิด-19 หลังผู้ป่วยรายใหม่นะพุ่งกว่าครึ่งพันนะครับประธานาธิบดีมุนแจอึนนะครับของเกาหลีใต้ได้ให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับเพิ่มศักยภาพในการตรวจคัดกรองโควิด-19 และติดตามบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอย่างละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นขณะที่แดนโสมขาวกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่615รายในรอบ20ชั่วโมงนะครับจนทำให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 38,161 รายเสียชีวิต549รายนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โรคปริศนานะครับเกิดขึ้นที่อินเดียนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนตายแล้ว1ศพป่วย300ในรัฐอันธระประเทศนะครับอินเดียพบผู้ป่วยนะครับที่ป่วยปริศนาขึ้นมาทำคนเสียชีวิตแล้ว1รายล้มป่วยอีก300นะครับที่เมืองเอรูรูในรัฐอารัตนประเทศนะครับโดยผู้ป่วยมีอาการตัวสั่นเกร็งหมดสติน้ำลายฟูมปากเว็บไซต์นะฮะชามนะครับออฟอินเดียรายงานว่าคนป่วยที่เสียชีวิตนั้นอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองเอรูรูแม้เจ้าที่สาธารณสุขยังมืด8ด้านไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุทำให้คนในหลายชุมชนไม่มีความเชื่อมโยงการแพร่ระบาดนะครับล้มป่วยพร้อมๆกันแบบนี้นะครับพบว่าชาวบ้าน45คนในชุมชน4แห่งในเมืองเอรูรูแสดงอาการป่วยแปลกๆนะครับเด็ก46คนและผู้หญิงอีก70คนถูกหามส่งยังโรงพยาบาลโดยแพทย์พบว่าระบบประสาทของพวกเขาได้รับผลกระทบนะครับแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับหน่วยงานสาธารณสุขยืนยันว่าอาการของพวกเขาไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าจะมาจากสารพิษปนเปื้อนในน้ำและอาหารขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอินเดียในกรุงเดลีได้ประสานคณะแพทย์ในเมืองเอลูลูเพื่อทำการวิจัยโรคดังกล่าวแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขสันตั้งข้อสันนิษฐานไว้หลายอย่างตั้งแต่ถูกสารพิษไปเรื่อยจนถึงในอากาศและการดื่มนมปนเปื้อนและบางคนเชื่อว่าอาจจะเกิดจากอุปทานหมู่นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียแบบแปลกๆนะครับในขณะที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียก็ได้รับวัคซีนล็อตแรกจากจีน 1.2 ล้านโดสนะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดแห่งอินโดนีเซียเปิดเผยว่านะครับยาป้องกันวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกเดินทางมาถึงแล้วขณะที่รัฐบาลเตรียมแจกจ่ายนะครับวัคซีนให้แก่ประชาชนจำนวน270ล้านคนทั่วแดนอินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีระบุในถ้อยแถลงอินโดนีเซียได้รับวัคซีนนะครับของบริษัทชิโนวัคไบโอเทคจำกัดจำนวน 1.2 ล้านโดสโดยวัคซีนตัวนี้มีการทดลองในอินโดนีเซียมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียคาดว่าจะรับซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 1.8 ล้านโดสในช่วงเดือนมกราคมนี้บราซิลตุรกีและอีก2ประเทศอยู่ระหว่างการทดลองของชิโนวัคในขั้นตอนสุดท้ายโดยผลทดลองเบื้องต้นในบราซิลคาดว่าจะออกประมาณกลางเดือนนี้สังเกตไหมฮะเรื่องของวัคซีนโควิด-19 เดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังในขณะที่แพทย์สหรัฐอเมริกาพบวัคซีนโควิด-19 อาจจะทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้นนะครับหากที่ผ่านมายังสิ้นหวังมากพอโปรดทำใจนะครับให้พร้อมกับล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์รายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาออกมาอ้างว่าวัคซีนโควิดอาจจะก่อให้ผู้ชายหย่อนสมรรถภาพทางเพศขณะที่โรคระบาดบดขยี้กำลังใจและการเงินไปทั่วโลก
มานานหลายเดือนเดนาเกเลสันนะครับแพทย์ชาวสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBCLX นะครับเครือข่ายของ NBC ว่าวัคซีนโควิด-19 จะทำให้คนไข้ชายบางส่วนสูญเสียความสามารถด้านเรื่องบนเตียงเรียกว่าเซ็กซ์เสื่อมเลยทีเดียวนะครับเรารู้ว่ามนุษย์อาจจะเผชิญกับผลกระทบทางสุขภาพระยะยาวนะครับในไวรัสนี้หรือภาวะแทรกซ้อนทางสภาวะประสาทและเวลานี้นะครับสำหรับชายที่กำลังดูอยู่มีความกังวลบางส่วนอย่างแท้จริงว่าผู้ชายที่มีปัญหาระยะยาวของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอันเนื่องมาจากไวรัสนี้เรารู้ว่ามันก่อปัญหาในหลอดเลือดนะครับมันเป็นบางอย่างที่น่ากังวลอย่างแท้จริงเกรสันระบุพร้อมยอมรับว่าอาการป่วยของโควิด-19 สามารถที่จะก่อภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่บางทีอาจจะตลอดชีวิตโอ้โหนะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในขณะที่เมืองเบียร์ตอนนี้ก็สาหัสนะในรัฐบาวาเรียนะครับยกระดับล็อกดาวน์ห้ามคนออกจากบ้านโดยไม่มีธุระจำเป็นในวันที่5มกราคมรัฐบาลรัฐบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมนีนะครับเตรียมประกาศล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นยาวไปจนถึงปีหน้าเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังจากที่รัฐแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศเยอรมนีผู้ว่าการรัฐบาวาเรียได้มีการแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นต้นไปประชาชนในรัฐบาวาเรียจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากที่พักเว้นแต่จะมีเหตุอันควรโดยทางการจะผ่อนคลายนะครับปรากฏการณ์บางอย่างนะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่จะไม่ผ่อนผันสำหรับช่วงฉลองปีใหม่สถานการณ์อยู่ในขั้นร้ายแรงที่ทำอยู่นี้ยังไม่เพียงพอเราต้องคุมเข้มมากกว่านี้ซึ่งเขาก็ประกาศแบบนี้ในขณะที่มีอีกเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นสาวแก้ผ้าปั่นจักรยานทั่วลอนดอนนะแต่พอรู้ความจริงก็ถึงกับชื่นชมเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านในอังกฤษถึงกับตะลึงฮะเพราะผู้หญิงสาวคนหนึ่งแก้ผ้าล่อนจ้อนนะครับปั่นจักรยานเป็นระยะทางกว่า10ไมล์หรือราวประมาณ16กิโลเมตรแต่พอทราบความจริงก็ต้องเปลี่ยนใจกับเสียงชื่นชมเพราะภารกิจเปลือยเปล่าท้าลมหนาวของสาวสวยรายนี้มีนะครับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลนะครับโดยชื่อว่าเคอรี่บรานนะครับสามารถระดมเงินบริจาคได้กว่า 8,000 ปอนด์หรือราว 320,000 บาทหลังท้าลมหนาวปั่นจักรยานไม่สวมอะไรเลยเว้นแต่ชุดชั้นในตัวจิ๋วนะครับตระเวนไปทั่วลอนดอนภารกิจครั้งนี้ของเธอเป็นการระดมทุนนะครับมูลนิธิสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากการสูญเสียลูกพี่ลูกน้องนะครับไปในเหตุการณ์ฆ่าตัวตายและพบเห็นสถิติสุดช็อกเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายฮะก็เป็นปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นใส่ชุดบิกินี่ปั่นจักรยานเธอบอกว่าเธอเตรียมตัวในภารกิจแก้ผ้าปั่นจักรยานทั่วลอนดอนมาตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนในนั้นก็รวมถึงการอาบน้ำเย็นอย่างไรก็ตามเธอยอมรับว่ามันเทียบไม่ได้แม้แต่น้อยกับตอนที่ลงมือปั่นจริงๆนรกชัดๆนะบอกมันหนาวมากนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะครับขณะเดียวกันเยอรมนีนะครับก็มีการปิดเมืองฮะแล้วก็สั่งอพยพประชาชนนับหมื่นคนเจอระเบิดนะไม่ทำงานในสงครามโลกนะครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีต้องอพยพประชาชนจำนวน 13,000 คนในเมืองแฟรงค์เฟิร์ตนะครับเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญทำการปลดชนวนระเบิดที่ไม่ทำงานลูกหนึ่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2จากการเปิดเผยของหน่วยฉุกเฉินนะมีน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมถูกพบบริเวณสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของการเงินของเยอรมนีหน่วยฉุกเฉินระบุและก็พร้อมเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการปลดชนวนโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในปี2017นะพบระเบิดน้ำหนัก 1.4 ตันในแฟรงค์เฟิร์ตนะครับกระตุ้นสั่งอพยพไปกว่า 65,000 คนถือเป็นปฏิบัติการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามในยุคปี1945นะครับช่วงต้นปีผู้เชี่ยวชาญก็ปลดชนวน
สมัยระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2จำนวน7ลูกนะที่พบในสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินนะครับโดยสถานที่ดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานเทสลาแห่งแรกของยุโรปฮะก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมจะคว่ำบาตรเจ้าที่จีนอีกนับ10คนนะครับเอาคืนตัดสิทธิส.ส.ฝ่ายประชาธิปไตยที่แบ่งแยกประเทศนะฮะจีนกับฮ่องกงออกจากกันสหรัฐอเมริกาก็มีการเตรียมการนะครับกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรเจ้าที่จีนอย่างน้อย10กว่ารายต่อกรณีที่คนเหล่านั้นนะครับมีบทบาท คำสั่งนะฮะตัดสิทธิสมาชิกฝ่ายค้านจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์โดยอ้างคนใกล้ชิด3คนนะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เล็งเป้าหมายไปยังเจ้าที่ ของคอมมิวนิสต์จีนนะครับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเดินหน้ากดดันปักกิ่งแม้อยู่ในสัปดาห์ท้ายๆของการดำรงตำแหน่งโดยแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดจะเข้ารับหน้าที่นะครับในเวลาต่อมาก็ตามภาพรวมสถานการณ์ของโลกตอนนี้ต้องยอมรับว่าโควิด-19 กำลังติดอย่างหนักวัคซีนนะครับโควิด-19 ตอนนี้เริ่มนะครับที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วในอังกฤษในสหรัฐอเมริกายังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับในจีนก็เริ่มทำการไม่ทำการทดลองในเฟสที่3ฉีดในคนหมู่มากเลยเหมือนรัสเซียเลยนะครับแต่ที่น่าสังเกตก่อนหน้านี้มีการบอกว่าว่าโควิด-19 นั้นติดมาจากอู่ฮั่นนะครับเป็นที่แรกที่เป็นข่าวต่อมาในเจ้าที่ก็มีการพบว่ารายแรกที่พบเนี่ยพบในสหรัฐอเมริกาและก็พบในฝรั่งเศสนะครับจึงเป็นประเด็นสำคัญนะที่น่าสนใจหุ้นส่วนจำได้ไหมครับผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ว่าสงครามครั้งนี้เขาเรียกว่าสงครามไวรัสโดยมีหลักวัฒกรรมนะที่ชื่อว่า American First มียุทธศาสตร์เรียกว่าชาตินิยมวัฒกรรม American First สงครามไวรัสและสงครามทางการค้าแล้วก็สงครามอาวุธจัดเต็มกันเต็มเหนียวมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนมาที่ผ่านมาและผมเคยเรียนไว้ว่าหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสถานการณ์โควิด-19 นั้นจะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยการจะดีขึ้นนั้นจะดีขึ้นจากวัคซีนตอนนี้เห็นไหมฮะวัคซีนถูกนำมาแจกจ่ายหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จก่อนหน้านี้ไม่แจกแปลกไหมนะฮะแต่หลังจากเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นแจกเอามาแจกแต่ละประเทศก็เอามาแจกหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับจะอ้างว่ามันช้าจะอ้างว่ามันไม่สำเร็จนะแต่หลักมาอยู่ที่ไหนหลักมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหลักมาอยู่ที่ไหนหลักมาอยู่ที่อังกฤษเห็นไหมอังกฤษพอสหรัฐอเมริกาไม่รับรองสหภาพยุโรปยังไม่ทันรับรองอังกฤษรับรองเป็นกรณีฉุกเฉินเอามาใช้ก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยคงสะท้อนให้เห็นว่าผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วว่าครั้งนี้มันเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสใครเป็นคนเปิดยุทธศาสตร์นี้สหรัฐอเมริกาเป็นคนเปิดยุทธศาสตร์นี้เพื่อหวังอะไรเอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่เขาก็แพ้นะครับก็หวังว่าจะโยนความผิดให้กับจีนที่ผ่านมาจำได้ไหมครับมีการพูดกันมาตลอดเลยบอกว่าเกิดจากค้างคาวเป็นต้นเหตุใหญ่นะฮะค้างคาวเป็นปัจจัยหลักนี่แหละคือค้างคาวที่อู่ฮั่นกินค้างคาวนี่แหละนะซึ่งก็ปรากฏว่าเชื้อโควิดเนี่ยก็มีในค้างคาวด้วยก็เลยทำให้เกิดความเชื่อผมว่าไม่ใช่หรอกมันมาจากสหรัฐอเมริกาและทุกอย่างก็มาตามไทม์ไลน์เลยนะบอกว่าประเทศแรกที่จะค้นหาวัคซีนเราดูง่ายจะเจอวัคซีนก่อนเพื่อนเนี่ยประสบความสำเร็จก่อนเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องเป็นประเทศที่โยนความผิดให้เขาก็สุดท้ายก็เป็นสหรัฐอเมริกาและผมเรียนย้ำอีกนะบอกว่าวัคซีนโควิด-19 จะถูกแจกจ่ายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกอย่างก็มาเห็นไหมมันมาเป็นลำดับถ้าเราจับหลักทางการเมืองเราจะรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับพอทุกอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าจับหลักจับยุทธศาสตร์มันได้จับกลยุทธ์ทางการเมืองก็มันจะที่เหลือเป็นภาพบริการทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องของคนติดโควิด-19และเซ็กเสื่อมนี่น่าสนใจนะนะมันมีคำพูดที่น่าสนใจคืออะไรหนึ่งอาจจะปอดมันชำรุดปอดมันพังนะครับหายใจได้ไม่ดีร่างกายประสิทธิภาพก็แย่ลงก็ย่อมเสื่อมไปตามเวลาเหมือนกัน
นะครับเสียงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ตามมาก็เรียกเป็นตัวแปรตามที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต้นที่มาจากสงครามไวรัสนะครับที่แพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกจนถึงขนาดนี้ทำคลิปยังเอาไม่อยู่จะทะลุ70ล้านเข้าไปแล้วนะครับคนตายก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทำให้แต่ละประเทศต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการทดลองในเฟส4ในจีนในรัสเซียจำเป็นต้องทำนะครับเพราะระบาดเหมือนกันในสหรัฐอเมริกาไม่ยอมนะครับยังดึงเกมไว้ทรัมป์ยังดึงเกมไว้ฟรังก์รีพับลิกันและเดโมแครตยังดึงเกมไว้นะครับแต่อังกฤษไม่ยอมแล้วประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ให้ฉีดทันทีเลยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเราจะอยู่อย่างจงรักอย่างภาคดีเป็นใต้ฝ่าธุลีชีวิตยอมพลีให้องค์เหนือกล้ามหาวชิราลงกรณ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศกนิกรเป็นพ่อของแผ่นดินยอมเลือดรินหลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระปกเกล้าชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดียอมเลือดรินหลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระปกเกล้าชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีอ
ำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ